สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้เนี่ยผมมีเคล็ดลับเทคนิคดีๆมาฝากสำหรับคนที่กำลังขาดแคลนไอเทมอัพเลเวลนักเตะนะครับผมช่วงนี้มันมีอีเวนท์ที่เราสามารถเอานักเตะไปเล่นอีเวนท์นะครับแล้วก็จบแมตช์ได้แบบว่าชั่วพริบตาเดียวนะฮะไม่กี่วินาทีนะครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะอัพนักเตะได้แบบด่วนจี๋สะดือจื๋อเลยนะ เกี่ยวกันไหมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแอดโอด้วยนะครับแอดกระบวนชัยนะครับผมที่นำเทคนิคนี้นะครับมาฝากบอกต่อกันนะครับผมวิธีการเป็นยังไงบ้างไปดูกันนะครับก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องไปหาโค้ชก่อนนะครับผมโค้ชที่มันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับผมในการเพิ่ม EXP ให้กับนักเตะเมื่อจบแมตช์นั่นเองนะครับซื้อโค้ชก่อนนะครับผมเคยสอนคลิปแบบนี้มาตอนช่วงแรกๆที่เกมอัปเดตนะครับผมแต่ว่าอันนั้นก็เป็นแบบสแตนดาร์ดนะครับอันนี้แบบแอดวานซ์นะครับเฉพาะช่วงนี้เฉพาะอีเวนต์ช่วงนี้เลยนะครับผมก็ฟิลเตอร์โค้ชนะครับผมหาโค้ชที่ได้โบนัสนะครับผมในการอัพ EXP ให้กับนักเตะนะครับผมโดยกดที่ Coaching Affinity ตรงนี้นะครับผมให้เลือกตำแหน่งทีละตำแหน่งนะครับอย่าไปทำรวดเดียวนะครับผมคือถามว่าใช้ Jurgen Klopp เป๊ปอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้ฮะแต่ว่ามันต้องเป็นนักเตะระดับ5ดาวแล้วมันแบได้แค่ 100% นะครับผมแต่ถ้าเราเน้นอัพทีละตำแหน่งนะครับผมชุดละตำแหน่งนะครับมันจะได้ไวกว่านะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับ FW นะครับผม MFDF พวกนี้เนี่ยจะเป็นโค้ชที่เพิ่มโบนัสตามตำแหน่งนะครับผมทีละตำแหน่งผมจะเอามิดฟิลด์ก่อนแล้วกันนะครับ MF player นะครับก็กดเข้าไปแล้วกดดันนะครับผมอันนี้จะเป็นโค้ชที่กดเข้าไปดูนะครับเขาจะมีโบนัสนี่ครับโบนัส increase experience point midfield หรือว่า MF player against doing a match by 300% นะครับผมก็คือถ้าเกิดเราเอานักเตะกองกลางหรือมิดฟิลด์เนี่ยลงสนามนะครับผมกับโค้ชคนนี้นะครับก็จะได้โบนัส 300% รวมกับโบนัสอีเวนต์อีก 300% นะครับก็ทวีคูณไปเลยนะครับแล้วจบแมตช์ไวขึ้นด้วยนะครับใช้โค้ชคนไหนก็ได้ถูกๆก็ได้นะครับเอาถูกๆสุดก็ได้นะครับเนี่ยได้หมดนะฮะเอาตัวนี้ก็ได้นะครับผมนี่ตัวไหนก็ได้นะครับที่ถูกๆเลยนะครับอันนี้ 300% เหมือนกันใช่ป่ะกดไปเลย 3,200 GP เท่านั้นเองซื้อเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็ย้อนไปที่เกมแผนของเรานะครับเข้าไปที่จัดแผนของเรานะฮะคุณสร้างเกมแพลลิสต์ใหม่เลยก็ได้นะครับจะได้ไม่ปนกันนะครับผมจะสร้างเป็นบูสเตอร์เพลเยอร์EXP แล้วกันแล้วแต่เรานะครับผมจะได้ไม่ไปปนกับอันเก่านะครับเสร็จแล้วก็ใช้เกมแพลลิสต์นี้นะครับเมื่อกี้จำได้ไหมครับว่าเราเลือกโค้ชที่เป็นโบนัสให้กับนักเตะกองกลางนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกโค้ชด้วยนะครับเปลี่ยนโค้ชด้วยนะ change manager นะครับเป็นโค้ชเมื่อกี้นี้นะครับผมคนไหนวะเอาเบิร์ตนะครับแล้วแต่เรานะคนไหนก็ได้นะครับที่มันเป็นโบนัสตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับกดโค้ชเอาเบิร์ตแล้วนะครับผมทีนี้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องทีมเพลย์สไตล์นะครับไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับแล้วนักเตะนะครับที่คุณจะมาปั๊ม EXP นะครับหรือว่าปั๊มเวลนั่นเองนะครับผมก็ต้องเป็นนักเตะตำแหน่งกองกลางทั้งหมดนะครับผมในทีมนะฮะกดดูตำแหน่งตั้งต้นนะครับคุณอาจจะเลือกตรงนี้ก็ได้ครับผมซอสเป็นโพซิชันนะครับผมกดโพซิชันตรงนี้นะครับเราจะได้ค้นหาเฉพาะตำแหน่งกองกลางนะครับ MF เนาะนักเตะที่ยังไม่ได้ตันนะครับนักเตะที่ยังไม่ตันนะสมมุติว่าผมเอาบูโน่ลงไปเอาให้หมดนี่แหละนี่ฮะลงไปเลยครับผมกองกลางทั้งหมดยกทีมไปเลยนี่ครับไม่ต้องสนใจว่ายืนตรงไหนนะครับเชื่อผมเถอะใส่ไปก่อนนะครับใส่ไปให้หมดเลยกองกลางให้หมดเลยนะครับเล่นกองหลังเล่นประตูลงให้หมดฮะเอาเป็นตำแหน่งหลักของเขาอะนะครับแล้วถ้าเกิดคุณมีเวลาเนี่ยคุณก็ไปจัดว่าจะอัพนักเตะคนไหนบ้างนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยอันนี้ผมทำตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับประมาณนี้อันนี้คือกองกลางตั้งต้นทั้งหมดเลยนะครับตัวสำรองก็ใส่ไปด้วยใส่ไปด้วยครับใส่ไปด้วย RMF อะไรพวกนี้คือกองกลางหมดนะครับถือว่าเป็นกองกลางหมดนะครับอย่าเอาเทนดิ้งการ์ดไปใส่นะฮะเพราะว่าเทนดิ้งการ์ดมันตันมาอยู่แล้วนะครับปีกไม่ใช่นะปีกเป็นกองหน้านะครับปีกปีกสูงอะเป็นกองหน้านะครับแต่ถ้าเป็นปีกต่ำจะเป็นกองกลางนะครับตัวไหนตันแล้วไม่ต้องใส่นะครับไม่มีผลนี่ซอนล่างนี้ก็จะเป็นกองกลางนะครับผมเป็น LMF นะฮะใส่ไปเลยนี่ครับทีนี้ทั้งตัวจริงและตัวสำรองผมก็จะเป็นกองกลางทั้งหมดแล้วนะครับผมเห็นไหมจะเป็น MF ทั้งหมดแล้วนะครับคุณต้องดูตำแหน่งหลักของเขานะทีนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับผมจะใส่กองหน้าไปสักตัวนึงนะใส่กองหน้าไปสักตัวนึงคุณจะได้เห็นความแตกต่างเนาะใส่บัปเป้ล่างนี้ไปแล้วกันเนาะจะได้เห็นความแตกต่างปึ๊บอ่ะนะทีนี้ก็จะมีกองกลางทั้งหมดนะครับยกเว้นเอ็มบัปเป้ตัวเดียวที่เป็นกองหน้านะฮะเราจะได้เห็นความแตกต่างนะครับผมเสร็จแล้วเตรียมทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ไปเล่นอีเวนต์นะครับอีเวนต์ที่ว่านี้นะฮะก็เข้าไปที่แมตช์นะครับแล้วเข้าไปที่อีเวนต์นะครับอันแรกนะครับแล้วเลื่อนดูอันที่4นะฮะนี่ครับ1 2 3 4ณตอนนี้นะครับมีเวลา6วันเท่านั้นนะครับรวมวันนี้นะครับผมก็จะเป็น Challenge Events นะครับผมเข้าไปเล่น
ับคนนะ Worldwide Cups นะครับผมเข้าไปเลย Continue ตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปทีมบาร์ซ่าตรงนี้นะครับผมนะแล้วมันจะมีอยู่3ด่านนะครับผม3ด่านคือเงื่อนไขคือใครยิงประตูแรกได้ชนะทันทีนะครับเพราะว่าเงื่อนไขแบบนี้แหละเราถึงมาปั๊มเวลนักเตะในโหมดนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักแมตช์2แมตช์นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะไม่ต้องสนใจว่าค่าทีมเราเท่าไหร่ยังไงนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับจับคู่ได้แล้วครับไปเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้น อีเวนต์นี้นะครับเงื่อนไขคือใครยิงเข้าประตูก่อนนะครับชนะทันทีนะฮะหรือว่าโกลเด้นโกลนั่นเองนะครับไม่ต้องเล่นจบ90นาทีอ่ะนี่เป็นสาเหตุที่เรามาปั๊มในโหมดนี้ได้นะครับคือเราจะให้เกมมันจบไปไวนั่นเองนะครับผมโดยไม่ต้องมาสนใจผลแพ้ชนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากชนะคุณก็ยิงคู่ต่อสู้ให้ได้1ลูกนะฮะคุณก็ชนะคุณก็จะผ่านด่านได้รางวัลอีเวนต์ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผ่านด่านได้รางวัลอีเวนต์ไปแล้วนะครับคุณก็ปล่อยเลยตามเลยฮะไม่ต้องไปสนใจครับสมมุติว่าตอนนี้ผมเคลียร์ก่อนนะครับผมเคลียร์ก่อนนะฮะส่งคืนประตูเลยส่งคืนประตูเลยแล้วทำเข้าประตูตัวเองไปเลยครับจบ โอ้ผมไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้เขารู้หรือเปล่านะครับบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับเรื่องเทคนิคนี้นะฮะคือถ้ามีประตูเกิดขึ้นประตูเดียวในสนามในแมตช์นี้นะครับเกมจบทันทีนะฮะไม่ต้องเล่นจบ90นาทีนะครับทำเข้าประตูตัวเองก็ได้ในกรณีที่คุณผ่านอีเวนต์แล้วนะครับอันนี้ผมทำให้ดูหรือถ้าเกิดคุณอยากจะเก็บอีเวนต์ไปด้วยนะครับคุณจะชนะด้วยนัดแรกอ่ะคุณก็ยิงประตูคู่ต่อสู้ให้ได้1ลูกเท่านั้นเองนะครับคือจบอีเวนต์เลยนะฮะบ้าบอคอแตก เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์ของเรานะครับผมว่านักเตะกองกลางที่เราเอาใส่ทีมมาเนี่ยจะได้ EXP เท่าไหร่นี่คุณดูเนี่ยปืดป้าดูเด้คุณดูเด้ 300% ทุกตัวนะครับยกเว้นเอ็มบัปเป้เห็นไหมได้เท่าไหร่ครับกดดู840ปกติอ่ะ EXP มันจะ70ใช่ป่ะ70นะฮะตอน1แมตช์70นะครับผมแล้วคุณดูเอ็มบัปเป้นะครับได้ EXP ไป210นะครับก็คือคูณ3 70คูณ3 7 3 21เพราะว่าอีเวนต์ตอนนี้มันมี EXP คูณ 300% นะครับผมก็เอ็มบัปเป้ได้แค่210ก็คือ 300% นะครับแต่สำหรับนักเตะที่เป็นกองกลางแล้วเล่นคู่กับโค้ชที่ได้โบนัส EXP กองกลาง 300% ที่เราไปเลือกซื้อมานะครับมันจะทวีคูณเลยอ่ะทีนี้เนี่ยเอา210นะครับคูณ3อีกทีนึงนะครับคูณ3จาก Coaching Affinity Bonus นะครับผมก็เป็น630 630บวก210นะครับผมก็เป็น840โคตรเยอะลองเปรียบเทียบดูระหว่างเอ็มบัปเป้กับตัวอื่นเนี่ยเอ็มบัปเป้ได้แค่210นะครับผมแต่ตัวอื่นได้ถึง840อะถ้าเกิดว่าใช้โค้ดตามที่ผมบอกนะครับโคตรเยอะดูดิโอ้โหแบบทวีคูณเนี่ยทุกคนแล้วได้เวลกันเพียบเลยเนี่ยได้คนละ2เวล3เวลบางคน8เวลแป๊บเดียวเนี่ยบางคนแบบว่า5เวล6เวล7เวลเล่นประมาณสักน่าจะ6-7แมตช์ก็น่าจะอัพตันแล้วนะครับนี่ตัวสแตนดาร์ดนะนี่ตัวสแตนดาร์ดนะครับยิ่งถ้าเป็นตัวพวกลีเจนเดอรี่ตัวอีพิกลีเจนเดอรี่หรือตัวไฮไลท์พวกนี้ที่เลเวลมันน้อยกว่าเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวตันแน่นอนครับเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกแมตช์นึงครับแต่ว่ามิชชั่นเฟลไม่เป็นไรนะมิชชั่นเฟลไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะสำเร็จมิชชั่นด้วยนะครับได้ EXP ตรงนี้อีก 10,000 พออีก1ชิ้นด้วยเนี่ยคุณก็ยิงประตูคู่ต่อสู้ให้ได้นะครับ1ลูกเท่านั้นเองแล้วก็เกมจบเลยนะครับเดี๋ยวตานี้ผมจะลองดูคู่ต่อสู้นะครับว่าเขาจะทำเข้าประตูตัวเองหรือเปล่านะฮะหรือยอมให้ผมยิงหรือเปล่านะครับผมเป็นเจ้าบ้านผมเคลียร์ก่อนซะด้วยสิเพราะว่าค่าทีมเราน้อยนะครับแล้วก็นักเตะเราก็ไม่ได้แบบอัพมาด้วยนะครับผมไม่ได้อัพค่าพลังอะไรมาด้วยนะเดี๋ยวผมลองดูว่าเขาจะยอมให้ผมยิงหรือเปล่านะไม่ยอมให้ยิงว่ะยิงบางคนเขาก็ไม่รู้นะฮะนี่เขาเอากองหน้ามาหมดเลยป่ะเอ้ยผมโดนยิง เขากองหน้ามาหมดเลยป่ะเขาก็น่าจะใช้เทคนิคเดียวกันแต่เขาเอากองหน้ามานะครับหรือเปล่าไม่รู้ดูเห็นเอ็มบัปเป้มีเบนเซม่าไม่เป็นไรแพ้ก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ EXP เหมือนกันนะครับเขาไม่ได้เอากองหน้ามาล้วนนะครับนี่เขาเอากองหลังอะไรมาด้วยนะครับเขาอาจจะยังไม่รู้เทคนิคนะครับผมก็ไม่เป็นไรเขามาเพื่อเก็บอีเวนต์ไม่เป็นไรครับเรามาเพื่อเก็บ EXP อีเวนต์เก็บเมื่อไหร่ก็ได้แค่ชนะนัดเดียวนะครับแค่ยิงประตูได้ประตูเดียวนะครับผมนี่ได้อีก 300% โอ้โหดูเด้สุดยอดไปล่ะโอ้ยได้อีก630ครับและที่สำคัญคือแมตช์พาร์ทก็นับด้วยนะครับเนี่ยแมตช์พาร์ทก็นับไปด้วยนะครับแต่ละแมตช์นะครับสวยงามไหมล่ะเฟลไม่เป็นไรเล่นซ้ำๆเล่นซ้ำๆไปเรื่อยๆครับถ้าคนเข้ามาเล่นเยอะนะครับจับคู่ไวก็โอเคอ่ะแต่มันจะช้าตรงจับคู่นี่แหละครับคนนี้เขาก็ยังใช้เป็นผสมกันมาแต่เขาใช้เป็นโค้ดโยฮันคัพนะครับถ้าเกิดใครมีโค้ดโยฮันคัพนี่แจ่มเลยนะโยฮันคัพคานาวาโลอะไรพวกนี้นะแจ่มเลยนะครับเป็นโค้ดคลาสสิกแต่ตอนนี้มันเหมือนจะไม่มีขายแล้วใช่ป่ะมาครับเขาจะให้ผมยิงป่ะคนนี้เลือกจะโดนยิงฮะประตูเราเป็นกองกลางหมดเลยนี่เซฟได้เว้ย
ถ้าเราเก็บอีเวนต์ครบไปแล้วอ้าวเข้าเฉยเลยถ้าเราเก็บอีเวนต์ครบไปแล้วนะครับเราไม่ต้องเป็นต้องฝืนยิงก็ได้นะคือทำเข้าประตูตัวเองไปเลยนะครับผมแบบเราชนะไป1ครั้งแล้วอ่ะผ่านด่านไปแล้วนะครับไม่งั้นมันเสียเวลาใช่ป่ะถ้าคุณอยากแบบว่าเก็บ EXP อย่างเดียวแล้วจบแมตช์ไวๆนะครับจบอีก1แมตช์ครับแพ้ก็ไม่เป็นไรเล่นไปเรื่อยๆถ้าคุณอยากเก็บอีเวนต์แบบจริงๆจังๆคุณก็เอาทีมหลักมาแค่นั้นแหละครับยิงประตูได้ประตูเดียวเนี่ยยิงประตูแรกประตูเดียวก็ถือว่าจบอีเวนต์เหมือนกันนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเลยนะครับเนี่ยบูโน่ผมได้6เวลแล้วนะครับบุสเกตผมได้10เวลเลยมั้ยแป๊บเดียวนี่3แมตช์นะครับดูแล้วน่าจะทรงประมาณสัก7-8แมตช์7-8แมตช์น่าจะไม่พอแต่ก็ขึ้นเยอะขึ้นเยอะอยู่นะครับเนี่ยแล้วแมตช์ทาร์ตก็ได้ด้วยนะครับไอ้ตัวสำรองอ่ะถ้าเกิดคุณอยากจะให้เขาได้เลเวลด้วยนะครับผมคือบางครั้งมันก็ได้บางครั้งก็ต้องส่งลงสนามด้วยนะฮะถ้าเกิดมีจังหวะที่จะเปลี่ยนตัวได้ก็เปลี่ยนตัวสำรองลงในสนามได้ครับเล่นกี่นาทีก็ได้ครับเลเวลก็เพิ่มจังหวะก่อนเคลียร์บอลนะครับกดหยุดแล้วเราก็เปลี่ยนตัวสำรองลงเลยก็ได้ครับลองดูฮะกว่าเกมกับบอลมันจะตายอีกรอบนึงเนาะเปลี่ยนไปเลย5ตัวแต่ยังไม่ได้ลงสนามถ้าเกิดว่าเรายิงได้ก่อนคนนี้เขารู้งานครับเขาเป็นงานฮะเขาทำเข้าประตูตัวเองให้เราเฉยเลยเอ้าเดี๋ยวเขากดไม่เป็นแจมเขารู้งานเห็นไหมเริ่มมีคนรู้แล้วนะครับเขารู้งานเขาใจดีทีนี้เราก็ถือว่าจบภารกิจไปด้วยในตัวนะฮะแต่ไม่ได้เปลี่ยนตัวสำรองไม่ได้เล่นเดี๋ยวไปดูกันนะครับรางวัลที่ได้คนนี้เขารู้งานเห็นไหมก็มีบางคนเริ่มรู้แล้วนะครับเอ็มบัปเป้ยังอยู่ตัวสำรองไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลงสนามเมื่อกี้นี้แค่นี้ก็โอเคแล้วเห็นไหมเพิ่มไปเรื่อยๆครับนี่โอ้โหสวยสดงดงามเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือแมตช์พาร์ทได้ด้วยนะครับแล้วก็อีเวนต์ก็เก็บได้ด้วยเมื่อกี้เพราะว่าเขาทำเข้าประตูตัวเองให้นะครับเห็นไหมก็ได้อีก 10,000 XP training program นะครับอันนี้คือด่าน1นะครับคุณก็เคลียร์ไปเรื่อยๆเนี่ย3ด่านนะครับมี3ด่านเหมือนกันหมดเลยครับสกอร์อ่ะ go first นะครับก็คือทำประตูแรกได้ชนะทันทีก็คือ golden goal นั่นเองนะครับโดยไม่ต้องดูว่าเวลาจะครบ90นาทีนะครับผมเทคนิคง่ายๆฮะแต่ทีนี้มันก็จะทำให้อีเวนต์นี้เสียอรรถรสไปนะครับกลับกลายเป็นว่าคนก็มาทำแบบนี้ตลอดคนกับก็มันก็ดีนะมันก็ดีผมว่าอีเวนต์อื่นๆมีให้เล่นเยอะครับผมอีเวนต์นี้เว้นไว้สักอีเวนต์นึงนะมาทำแบบนี้กันผมว่าโอเคแหละนะใครได้บอลก่อนใครได้เขี่ยก่อนก็ทำเข้าประตูตัวเองไปนะครับเป็นธรรมเนียมไป ก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะทำตำแหน่งอื่นนะฮะคุณก็แค่มาเปลี่ยนโค้ดนะครับมาหาซื้อโค้ดใหม่นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมกดฟิลเตอร์ตรงนี้นะฮะก็เป็นโคชชิ่งแอฟฟินิตี้นะครับผมก็เลือกเป็นกองหน้ากองหลังทำทีละชุดก็ได้นะครับจะไวกว่าที่คุณจะไปเอาโค้ดแบบ 100% นะครับอันนี้มันจะเป็นแบบว่า 300% เลยนะครับผมทำทีละชุดไปนะครับผมก็จะไวดีสำหรับคนที่ไอเทมอัพเนี่ยเริ่มหมดแล้วนะครับหรือมีไอเทมอัพเยอะก็ตามนะครับแต่ทำแบบนี้ไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับไอเทมอัพเอาไว้อัพแบบในอนาคตเผื่อมันหายากขึ้นยากขึ้นใช่ป่ะเรามาทำวิธีนี้ก่อนนะครับผมโดยเฉพาะตัวที่มีออกมาเยอะมากๆนะครับผมเทรนนิ่งการ์ดก็ว่าไปแต่เป็นตัวพวกสแตนดาร์ดตัวอะไรพวกนี้ใช้ไอเทมเยอะนะครับตัวไฮไลท์อะไรพวกนี้นะครับผมลองใช้วิธีนี้กันดูนะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณแอดโออีกครั้งนึงนะครับที่มาแชร์ไอเดียนะครับจริงๆเนี่ยผมมีไอเดียที่อยากจะทำคลิปเยอะมากแต่ว่าทำไม่ทันจริงๆนะครับตอนนี้ก็ทยอยทำรีวิวให้นะครับใครมีเทคนิคดีๆอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนำเพื่อนๆได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ